อ่ะเมื่อกี้ค้างค้างตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายพวกนี้ให้ฟังอีกทีนึ่งแล้วกันก็คือจริงๆไอ้ตัวนี้นะครับ <c oughs> กรณีที่มันเป็น AMC เนี่ยนะครับตัว image มันเนี่ยคือว่าตัวสะท้อนเนี่ยมันจะมีเฟสเดียวกันเพราะนั้นผลรวมของมันเนี่ยนะครับมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเห็นไหมครับตัวนี้ efficiency สูง low profile เพราะมันแบนแต่ถ้ากรณีนี้ นะครับ efficiency สูงก็จริงแต่ว่าไม่ low profile เพราะว่ามันสูงมันตั้งอยู่นะครับทีนี้ตัวตรงนี้นะครับที่เขาทำเนี่ยที่เราที่ผมบอกคือที่เราพูดกันคือมันเป็น AMC นะหรือว่าท่านเป็น perfect ก็เป็น perfect magnetic conductor ถามว่าบางคนเนี่ยไปเจอคำเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในตัวไหนอยู่ในตัว EBG บ,บางคนงงจริงๆเดี๋ยวผมอยากจะทำสไลด์มากไอตัว EBG เนี่ย EBG เนี่ยย่อมาจาก อิเล็กโ m แมกน t ติกแบนด์แกลบนะครับถ้าเป็นทางแสงเขาจะเรียกว่า PBG โฟต t นิกแบนด์แกลบนะครับทีนี้ตัว EBG มันปสัมพันธ์กับ a m c ยังไงตัว EBG เนี่ยจริงๆมี2คุณลักษณะนะครับจริงๆ EBG มีสอัอะไะก็คือ1ก็คือ1ก็คือ, 1, คอ, 1, คอ, 1, คอ high impedance high impedance surface อะ,ะนะอันนี้เขาเรียกว่า HIS นะครับอันที่2คือมีคุณสมบัติก็คือ ซีโร่รีเฟคชันซีโร่รีเฟคชันเฟดรีเฟคชันเฟดฮะมีสองอันนะซึ่งไอ้ซีโร่รีเฟคชันเฟดมันก็คือตัว AMC นั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเรามองด้านตัานี้ถ้าเราถ้าเราเอ็กไซต์นะครับถ้าเอาขึ้นเป็นด้านตรงนี้นะครับสะท้อนตรงเนี้ยตัวเนี้ยเฟดเป็นศูนย์จะท้อนนะนะความถี่หนึ่งจริง,รงๆก็คือตามปกติเนะี่ยคือถ้าเราพอร์ตกราฟออกมาเนะี่ยกราฟจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ ตรงเนี้ยนะความถี่ตรงเนี้ยนะครับเฟสมันจะเป็นจะเป็นศูนย์นะตัวนี้คือเฟสเฟสจะเป็นศูนย์นะครับทีนี้ถ้าเรามองด้านขนานล่ะเมื่อกี้เรามองด้านตัวนี้ใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้าเรามองด้านเซอร์เฟส age, มันวิ่งไปด้านนี้ถ้าเรามองวิ่งไปด้านนี้เซอร์เฟสวิ่งไปด้านนี้ส่วนเป็นทั้งสองด้านเหมือนกันตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นไฮอิ m พ e d ดนซ์พูดง่ายๆคือ,ค,อคลื่นมันจะวิ่งไปไม่ได้มันจะเกิดการสะท้อนกลับมานะ พูดง่ายถ้าสมมติว่าเราเอาตัวเนี้ยวาง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 ไว้อย่างเงีง้ยน,นะครับขึ้นตัวนี้วิ่งไม่ได้นะครับสะท้อนกลับสะท้อนกลับเพราะมันเป็นไฮอิมพีแดนซ์คือทางไอเดียลตัวเนี้ยคืออิมพีแดนซ์มันเนี่ยมันจะเข้าใกล้อินฟินิตี้เลยนะเพราะฉะนั้นเซอร์เฟตมันจะวิ่งไม่ได้พอเซอร์เฟตวิ่งไม่ได้ทําอะไรได้บ้างหูเยอะมากนะครับอย่างเช่นเราทําเป็นไมโครสติปนะแล้วเอาพวกเนี้ยไฮอิมพีแดนซ์ไปวางใ,ใกล้ๆนะนะครับเซอร์เฟตมันวิ่งไม่ได้มันก็จะพุ่งไปข้างบนหมดก็จะกลายเป็นสเปซเวฟ สเปซเวฟคือเซิร์ฟเสิร์เวฟเนี่ยส่วนเรามีคลื่นอยู่ทั้งหมด100%เนี่ยนะครับอ่าแอนตนาถ้าเป็นช่องไมโครซิปเนี่ยมันไปสเปซเวฟแปดสเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเสิร์ฟเวฟยีเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของสายอากาศคือ80%นะครับทีนี้ถ้าเราทำาะเฮเอสไอเเนี่ยบริเวณรอบๆตัวนี้อย่างเช่นตัวเนี้ยเราเอาไมโครซิปไปเนี่ยขึ้นเซิร์ฟเสิร์เวฟมันวิ่งไม่ได้เพราะนั้น ที่เหลือไปไงครับมันก็จะขึ้นมาสเปซเบฟมันก็จะกลายทำให้ efficiency มันเพิ่มขึ้นนะครับ efficiency เพราะรวมผลเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัวนี้เอามาต่อเป็นอาร์เเห็นไหมครับขึ้นคัพปิ้งตัวนี้มันมาไม่ได้เพราะมันมี h ฮ s เอวางกั้นอยู่นะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพนะครับของอาร์เก็จะมีค่ามากขึ้นด้วยอันนี้ก็เอาแอปพลิเคชันไปใช้ได้เยอะมากนะนะครับ นะตัวนี้จริงๆมันเป็นหัวข้อยหัวข,ข,ข,ข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาอย่างที่ผมบอกไงไหมครับเอา ebg วางไว้ใกล้ตรงนี้นะตัวนี้ขึ้นสเปซไอเซอร์เฟตเวฟมันวิ่งไม่ได้เพราะตรงนี้มันมีอิมพีแดนซ์สูงอิมพีแดนซ์สูงไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปทางที่อิมพีแดนซ์ต่ำนะอิมพีแดนซ์ต่ำเพราะฉะนั้นค่าคัพป l i n g ตรงนี้มันก็จะน้อยพอน้อยปุ๊บประสิทธิภาพของสายการจะจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะอันนี้เขาก็ทําการทดสอบให้ดูกรณีที่ไม่มี e.b.g. นะครับจริงๆตัวนี้เขียนเป็น h.s. h.s. มันคือฟังก์ชันของ e.b.g. นะนะครับเขาก็วางไว้จริงๆตัวนี้นะครับขึ้นก็จะผ่านตัวนี้ไม่ได้มันก็หาคัพปิ้งเข้ามาหากันน้อยเพราะนั้นประสิทธิภาพของตัวอาร์ก็จะดีขึ้นนะครับคือลดค่ามิวชั่นคัพปิ้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกรณีทาเป็นไมโมไมโมกคือเราต้องการให้ค่าคัพปิ้งมันน้อยก็ตัวนี้ไปบอกนะครับก็สะท้อนนะครับข้อดีเทียบกับโลหะก็คือถ้าเราใส่โลหะถามว่าได้ไหม ก็ได้แต่ว่าเราต้องวางอยง้ครับต้องวางดลมดาส่วน4จำได้ไหมครับถ้านเป็น PEC เพื่อจะให้ประสิทธิภาพของตัวเนม้ะส้อนกลับมาให้ในเฟสเดียวกันแต่ถ้าเราใช้ AMC ปุ๊บเนี้ยเราสามารถวางที่มันติดได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมค่า m ิลชวนคั p ปิ้งของมันมันก็จะน้อยนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาใช้นิยมเอาตัวเม่ท่าเมทดีเรียลไปใช้กันก็คือในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทานสมิช่นลน์นะครับ อันนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งก็คือตัวนี้โมเดลทันิีเชนไลน์ที่เป็นไลท์แฮนเดิลนะที่เราพูดถึงนะครับโดยทั่วไปคือคอนเวนชันอลนะครับก็จะมี L ตัวนี้ DC ผ่านได้เห็นไหมครับไลท์แฮนเดิลแล้วก็ C เป็นเพลย์เด็กเข้าไปนะครับตัวเบต้าของของมันก็จะเท่ากับโอเมกาของ C R C ที่มันขนาดกับ L R ตัวนี้ย่อมมาจากไลท์นะทีนี้ทีนี้ถ้าเราสามารถออกแบบ ตัวเลฟเฮนเดลทันที่ชั้นลายได้ก็จะตรงข้ามกันเห็นไหมตัวนี้เป็น C จริงๆตัวนี้ C อ่าตัว DC ผ่านไม่ได้นะนะครับนะครับแล้วก็ L ขนานนะครับตัวเห็นไหมครับตัวเฟดมันก็จะเป็นรูปนี้เฟดก็เป็นรูปนี้เห็นไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งหารด้โอเมก้าซีแอลไอแอลอันนี้ด้านบวกด้านนี้นะครับถ้าเราเอาสองตัวเนี้ยนะครับมาพอดรวมกันมันก็จะเป็นลักษณะ่าน,นี้ ถ้าเราออกแบบดีๆนะถ้าเราออกแบบดีให้เอาตัวเนี้ยจุดตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยให้มันเท่ากันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเบตา้าถ้าเบตา้าด้านบวกเท่ากับเบตา้าด้านลบนะครับคือเอาเอาสองตัวเนี้ยมาต่อเป็นทันสมิชตนไลน์เดียวกันเนี่ยนะนะบล็อกหนึ่งแล้วก็ยูนิตเซลล์นี่ก็อันนี้ยูนิตเซลล์เนี้ยทำไงครับเบตา้าทั่วแล้วเบตา้าอันเนี้ย เท่ากับเบต้านี้เกิดอะไรขึ้นผลก็คือเบต้ารวมจะมีค่าเท่ากับ0เราจะเรียกเบต้าเท่ากับ0น,นี้ว่าเป็นเป็นซีโร่นะซีโร่ออเดอร์นะหรือว่าซีโร่เฟดนะครับซึ่งตัวเนี้ยพอพอเบต้าเท่ากับ0เกิดอะไรขึ้นครับเห็นไ,ไหมครับตัวน,นี้ยเขาเขาออกแบบให้เบต้ามันเท่ากันถ้าจุดเนี้ยเราเอาไปใช้ในการออกแบบเนี่ยเบต้ามันเท่ากับ0เน,นี่ยเราจะเรียกว่าซีโร่ ตัวเบต้าคือปกติคือเขาจะเอาใช้คือเป็นซีโร่ออเดอร์นะครับถ้าทําตัวนี้เป็นเรโซเนเตอร์ก็เป็นซีโร่ออเดอร์เรโซเนเตอร์เรโซเนเตอร์ ZO R ถามว่าแล้วมันดีกว่าอันทั่วไปไงถ้าเบต้าเท่ากับศูนย์แสดงว่าความยาวของเรโซเนเตอร์เช่นความยาวเท่ากับ l ลมดาส่วน4 lambda ส่วนเนี้ยความยาวกรณีซีโร่ออเดอร์เนี่ยมันจะคือความยาวของเรโซเนเตอร์เนี่ยความยาวเรโซเนเตอร์เนี่ยความยาวเรโซเนเตอร์ จะไม่ขึ้นกับตัวความยะคือคือเรโซแนนซ์ไม่ใช่ความยาวเวลาเวลาเรโซแนนซ์อย่างเช่นเวลาเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์เท่ากับที่ลัมดาส่วนสี่เนี้ยนะครับเนื่องจากเบต้ามเท่ากับศูนย์เพราะนั้นเบต้าเท่ากับศูนย์ก็คือมันจะเรโซแนนซ์โดยไม่ขึ้นกับความยาวนะเรโซแนนซ์ไม่ขึ้นกับความยาวไม่ขึ้นกับความยาวเราขึ้นกับอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ลำอิเลเมนที่ใส่เข้าไปแค่นั้นเอง เพราะนั้นเวลาเราทำเซตาเนะี่ยนะครับ ZOR เนะี่ยข้อดีของมันกนะ็คือว่ามันจะในทางไอเดียลเนี่ยก็คือขนาดมันจะสั้นเท่ากับศูนย์เลยขนาดเข้าใกล้ศูนย์เลยนะครับมันก็ทำให้เกิดเรซแนนซ์ได้นะครับแล้วที่สำคัญนะคือเราเราจะพบว่ากรณีที่เบต้ากรณีที่เราทำเบต้าเนี่ยให้มันมีค่าเป็นลบได้เนะี่ยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับนั่นก็หมายความว่าไงหมายความว่า เราสามารถทําให้ fade เฟดมันเป็นลบได้นะครับเฟดเป็นลบเกิดอะไรขึ้นเราเอาไปประยุกต์กับใช้กับสายอากาศเนี่ยทำไงครับมันทําให้อะไรหนึ่งขนาดลดลงนะเห็นไหมครับทําใหออเดอร์ order มันเป็นลบก็ได้ออเดอร์เป็นบวกก็ได้2ก็คือพอเฟดเป็นลบเนี่ยเราสามารถให้มันสเตลลิงบีมไปด้านที่มันไม่เคยไปได้เพราะปกติถา้าเป็นลิกกี้เวฟเนี่ยมันจะออกไปแค่ด้านหน้าเยนะ ถ้าเราเฟดเป็นลบมันจะกลับมาด้านหลังได้พอมันกลับด้านหลังได้แสดงว่าถ้าเราทําให้เฟดมันคอนโทรลเฟดได้เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่ cover, ครอบรับร้อยแปดสิบองศาเลยนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูสเตลลิงบีมนะครับนะตัวส r ตลลิงบีมมันสามารถทําให้ถ้าเฟดเป็นลบเฟดเป็นบวกได้เนี่ยมันสามารถสเตลลิงในด้านปกติมันอาจจะอยู่แค่ด้านนี้ด้านเดียวแต่ถ้า เฟดเปลบเราสามารถทําให้มันออกมาด้านหลังได้อ่าเป็นแบ็กเวิร์ดได้นะแบ็กไฟลนะครับนะเดี๋ยวของเวทาน,นาผมพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงการอ,าออกแบบเวทาน,นาเฉพาะทางอีกอันหนึง่งนะครับ